โอเคครับผมบอกเลยว่าในเกรดเครื่อง 1,200 นะในรุ่น 1,200 นะครับผมสวิฟต์ค่อนข้างพิเศษนะค่อนข้าง VIP สำหรับกว่าค่อนข้าง VIP กว่ารถคันอื่นนะครับผมเพราะว่าสำหรับรถคันที่ 1,200 เนี่ยน้อยมากนะครับผมนะที่จะได้มาเป็น4สูบนะครับก็4สูบก็จะมีอะไรบ้างสำหรับเครื่อง 1,200 ก็จะมีดาริสเนาะดาริสนะครับดาริสก็เป็น4สูบนะครับสวิฟต์4สูบนะครับส่วนของนิสสันอเมร่านี่ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับผมก็ชอบค่อนข้างจะชอบบอดี้ตัวรถของเขานะแต่รถเป็น3สูบนะครับผมนะปัญหาค่อนข้างถามว่ามีไหมมันก็มีแหละเพราะว่าเครื่องมันอาจจะแบบลูกค้าไปใช้อย่างเงี้ยถ้าลูกค้าใช้ได้นานอย่างเงี้ยลูกค้าอาจจะชินนะครับแต่ถ้าแรกๆนะลูกค้าที่ไม่เคยขับอเมร่าเลยหรือไม่รู้จักอเมร่าเลยนะครับมีปัญหาเหมือนกันนะน้องเครื่องมันสั่นๆอะไรเป็นยังไงก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็ประดับยนต์นะครับวันนี้ก็จะมาดูสภาพก่อนบำรุงนะครับผมของ Suzuki Swift คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะไปไวมาไวนะครับสำหรับ Swift ที่เต็นท์เรานะครับอันนี้จะเป็นตัวปี2014นะครับผมสีขาวนะเกียร์ออโต้นะครับผมเป็นเครื่อง 1.25 GLX นะครับอันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆนะครับผมลูกค้าขายนะลูกค้ามาขายนะครับอันนี้ไมค์ 70,000 โลเท่านั้นนะครับผมนะก็เฉลี่ยวิ่งประมาณปี 10,000 โล 10,000 โลนิดๆนะครับผมนะก็ถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับผมนะโอเคครับผมราคาป้ายแดงก็อยู่ประมาณ 500,000 ถึง 600,000 บาทนะครับผมนะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับเรื่องราคาส่วนราคาตลาดนะครับผมก็เปิดตั้งแต่ 300,000 นะครับผมถึง 400,000 บาทเลยนะตัวแล้วแต่สภาพรถแล้วแต่เลขไมค์นะครับผมของผมนะครับขายอยู่ที่ 315,000 บาทนะผมบอกเลยว่าราคาค่อนข้างพอดีนะครับผมด้วยสภาพของรถนะครับผมแล้วผมบอกเลยว่าอาจจะเป็นรถที่ปีแบบเอ้ย14ก็จริงนะครับผมนะแต่ไมค์น้อยมากๆนะครับผมแล้วก็สภาพรถภายนอกผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับผมนะคันนี้มีเก็บสีไม่กี่ชิ้นเท่านั้นนะครับโอเคอินเสิร์ตข้อดีข้อเสียนะครับผมเดี๋ยวขึ้นให้ดูด้านล่างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะครับผมที่เราจะต้องทำกันนะโอเคมีกันชนด้านหน้านะครับผมที่ต้องทำนะครับกันชนด้านหน้าก็จะมีเป็นปีกฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มีไหมมีปีกฝั่งนู้นนะที่ผมดูนะครับแล้วก็มีด้านล่างนะนิดหน่อยนะผมคันนี้เพิ่งล้างเสร็จก็จริงนะครับแต่ยังไม่ได้ขัดสีดูนะครับชิ้นที่สองฝาโป่งทำนะครับสีด้านนะครับมาดูชิ้นที่2นะครับผมไฟหน้ารถนะอันนี้เหลืองแล้วนะครับผมนะแล้วก็อันนี้เป็นคราบกาวนะครับไม่ใช่รอยร้าวนะเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะครับผมหลังจากบิ้วเสร็จนะครับหลังจากล้างเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมขัดไฟให้ใหม่เอี่ยมเลยนะครับผมนะเอาแบบใสๆกันเลยทีเดียวโอเคชิ้นที่3นะครับมาอยู่ที่ฝากระโปรงนะครับผมฝากระโปรงด้านหน้านะสีด้านนะครับฝากระโปรงด้านหน้าต้องทำสีนะครับโอเคมาแก้มนะครับแก้มขวาชิ้นนี้เดี๋ยวชิ้นนี้ต้องทำนะครับนี่ชิ้นนี้ต้องทำนะครับรอยสีแต้มนะครับโอเคแก้มหน้าขวาทำนะครับนี้ผ่านนะครับโอเคประตูหน้าขวาต้องทำนะครับ1บุบนี่นะครับอันนี้เข้าสีเลยนะอันนี้เข้าสีเลยต้องทำสีนะครับมือเปิดด้วยนะครับผมขอบประตูนะครับโอเคมาดูที่หลังขวาต้องทำนะครับมือเปิดนะมือเปิดสีเด่นมากเลยนะสีไม่เท่ากันนะครับมือเปิดนะโอเคนี่นะครับประตูยาวมาถึงสะโพกหลังนะครับนี่นะครับต่อท้ายดูจากทรงแล้วโอเคเดี๋ยวข้ามนี้เดี๋ยวผมลองขัดดูก่อนนะดำๆนี่นะครับโอเคดูที่กันชน1แผลนะครับนี่เลยนี่นะครับนี่โอเคกันชนทำนะครับมาเดี๋ยวลองดูภายในกันนะครับผมฝาท้ายเป็นยังไงบ้างมานะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปในทุกคลิปนะครับผมโคตรชอบเลยนะพวกแบบดูรถพวกแบบ5ประตูรถกระบะเงี้ยผมอย่างที่ผมบอกไปค่อนข้างจะดูง่ายนะครับนะนี่นะครับฝาท้ายเดิมๆนะครับเดิมๆเลยนะไล่ลงมาครับผมดูตามตะเก็บดูตามเอ็นอาร์คนะครับผมแล้วก็หัวน็อตนะเคยเปิดหรือเปล่านี่ไม่เคยถอดเลยนะครับสำหรับเอ็นอาร์คนี่เอ้ยสำหรับหัวน็อตขออภัยนะเอ็นอาร์คเดิมๆนะครับแล้วก็ลองมาจิกซีนดูนะครับผมนะซีนขอบฝากระโปรงนะครับนี่อีกดูนะครับเดิมๆนะสำหรับคันนี้ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับแล้วก็ดูขาไฟอย่าลืมนะครับขาไฟมีเปลี่ยนไฟมาหรือเปล่ามีรอยชนมาหรือเปล่านี่อันนี้เดิมๆเลยนะครับไฟที่ไม่เคยถอดนะผมบอกเลยว่าเป็นรถค่อนข้างสภาพโอเคเลยนะสภาพค่อนข้างดีเลยนะครับผมนะถ้าขายกันแบบเพื่อนๆกันนี้ขายสภาพนี้ขายได้ราคาแน่นอนนะครับโอเคมีกันชนตั้งนิดนึงนะครับสำหรับกันชนด้านท้ายนะมาต่อที่ประตูหลังซ้ายนะครับประตูหลังซ้ายโอเคหลังซ้ายผ่านนะครับหลังซ้ายไม่ทำนะดูหน้าซ้ายนะครับหน้าซ้าย1แผลนะที่ผมเจอนะตรงนี้นะครับแล้วก็มาแก้มขวาเอ้ยแก้มซ้ายขออภัยแก้มซ้ายนะครับนี่ชัดเจนนะครับผมสีแตกนะแล้วก็เหมือนอันนี้ไม่ได้แต้มนะอันนี้ไม่ได้แต้มอันนี้คือไฟเบอร์แตกไอ้นี่คือแตกเลยนะ
แตกเลยนะครับโอเคมาดูกันที่ยางกันต่อนะครับผมนะโอเคอันนี้ลูกค้าไปเปลี่ยนแม็กมานะครับผมสำหรับขอบเดิม15สำหรับขอบเดิมเป็นขอบ15นะครับอันนี้ลูกค้าไปเปลี่ยนมาเป็นขอบ17นะครับก็จะเป็นรหัสยางของเขานะครับ 205/45R17 นะครับยางนะมาดูสภาพยางก่อนนะครับอันนี้แก้มลึกจริงนะครับผมหน้ายางลึกจริงนะดอกยางยังอยู่โอเคนะครับแต่หน้ายางร้าวนะครับหน้ายางร้าวผมเปลี่ยนแน่นอนนะครับนะรอบยางนะครับแล้วก็ดูนี่ใช่นี่ยางบิดนะครับเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเลยนะไม่ต้องสนใจนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับผมสำหรับราคาชุดยางชุดหนึ่งก็18,000 นะครับ4เส้นนะ18,000 4เส้นนะครับแต่เราก็รู้จักกันนะครับผมก็อาจจะมีลดลงมาสักนิดนึงนะครับก็ตกอยู่ประมาณเส้นละ 5,000 นะแล้วก็มานี่ครับแม็กอย่างที่บอกไปนะผมลูกค้าไปเปลี่ยนแม็กมานะอันนี้เป็นแม็กฟอร์ดนะครับผมชุดนึงนะครับวงนึงก็อยู่ประมาณ 8,000 กว่าบาทนะครับนะต่อวงนะ 8,000 กว่าบาทต่อวงนะครับแม็กต้องทำนะครับนะแม็กต้องทำโอเคมันตัดค่อนข้างโอเคอ่ะดำแดงนะขอบในดำแดงนะครับผมข้างนอกเป็นสีเงินนะโอเคมาด้านหลังนะครับด้านหลังแม็กทำโอเคแม็กทำนะครับ2วงแล้วโอเคมาต่อที่ฝั่งขวาครับฝั่งขวาทำนะฝั่งขวาทำแม็กนะครับผมบอกเลยว่าซื้อออกห้างราคาสูงมากๆนะอย่างตัวนี้เหมือนกันนะผมดูอันนี้เดาๆนะเดาๆลูกค้านะก็หลายหมื่นอยู่นะสำหรับชุดนี้นะครับโอเคแม็กโอเคครับผมก็ดูแล้วนะครับครบ4ล้อนะเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็มีแม็กที่ต้องปัด4เส้น4วงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่ภายในนะครับผมนะว่าเขาให้ออปชั่นอะไรเรามาบ้างนะครับโอเคครับผมมาดูที่ภายในนะครับตกแต่งสีดำนะครับผมเป็นโนแบล็กนะก็จะได้มาเป็นเบาะผ้านะครับสีดำด้วยนะครับโอเคถ้าใครสนใจลูกค้าคนไหนอยากคุ้มเป็นเบาะหนังก็บอกเราได้นะครับผมนะเรามีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมก็ใช้โปรโมชั่นให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับโอเคมาเดี๋ยวไปลองสตาร์ทเครื่องนะครับผมฟังเสียงเครื่องแล้วก็ลองเคลียร์กันดูนะครับว่ามีปัญหาอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับโอเคครับผมบอกเลยว่าในเกรดเครื่อง 1,200 นะในรุ่น 1,200 นะครับผมสวิฟต์ค่อนข้างพิเศษนะค่อนข้าง VIP สำหรับกว่าค่อนข้าง VIP กว่ารถคันอื่นนะครับผมเพราะว่าสำหรับรถคันที่ 1,200 เนี่ยน้อยมากนะครับผมนะที่จะได้มาเป็น4สูบนะครับก็สีสูบก็จะมีอะไรบ้างสำหรับเครื่อง 1,200 ก็จะมียาริสเนาะยาริสนะครับยาริสก็เป็นสีสูบนะครับสวิฟต์สีสูบนะครับส่วนของนิสสันอเมร่านี่ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับผมก็ชอบค่อนข้างจะชอบบอดี้ตัวรถของเขานะแต่รถเป็น3สูบนะครับผมนะปัญหาค่อนข้างถามว่ามีไหมมันก็มีแหละเพราะว่าเครื่องมันอาจจะแบบลูกค้าไปใช้อย่างเงี้ยถ้าลูกค้าใช้ได้นานอย่างเงี้ยลูกค้าจะชินนะครับแต่ถ้าแรกๆนะลูกค้าที่ไม่เคยขับอเมร่าเลยหรือไม่รู้จักอเมร่าเลยนะครับมีปัญหาเหมือนกันนะไอ้น้องเครื่องมันสั่นๆอะไรเป็นยังไงก็อันนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับอันนั้นคือเดิมๆนะครับอันนั้นคือเดิมๆเลยนะสำหรับตัวอเมร่านะครับมาเดี๋ยวมาต่อนี่สวิฟต์เรานะครับผม VIP มากๆนะเครื่องอื่น 2,000 ไอ้ 1,200 นะครับผมอันนี้ 1,000 อันนี้เครื่อง 1,000 เครื่อง 1.25 นะครับผมนะสำหรับคันนี้นะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยนะสำหรับด้วยสปีดของเขานะครับผมนะแล้วก็ด้วยน้ำหนักตัวรถของเขานะค่อนข้างจะเป็นรถที่ว่าเหยียบพุ่งนะครับนะโอเคก็ภายในนะครับผมได้มาก็จะเป็นหน้าจอธรรมดานะครับผมหน้าจอเดิมนะจากศูนย์นะครับผมไม่มีกล้องหลังไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับผมแอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมนะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับมีมัลติฟังก์ชัน1ข้างนะไม่มีครูซคอนโทรลนะครับเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะครับนะก็ดูจากภายในแล้วที่ผมดูฟองน้ำไม่ต้องเสริมเบาะนะครับเบาะไม่มีขาดฟองน้ำไม่ต้องเสริมนะแต่ฟิล์มคันนี้ต้องเปลี่ยนฟิล์มนะครับคันนี้ต้องเปลี่ยนฟิล์มทั้งหมดเลยนะครับก็ราคาก็เดี๋ยวค่อยว่าในทีนึงราคาก็เดี๋ยวค่อยว่างอีกทีนะครับนะแต่ฟิล์มคันนี้ต้องเปลี่ยนแน่นอนนะเพราะว่าไม่ใช่ด้วยสีไม่ใช่ด้วยอะไรเพราะว่าฟิล์มมันเริ่มเสียละฟิล์มมันจะพองละนะโอเคก็มีเปลี่ยนฟิล์มนะครับสำหรับภายในนะครับผมเพราะว่าของต่างๆเบาะพวงมาลัยเกียร์นะครับแผงประตูนู่นนี่นั่นไม่มีรอยนะครับโอเคอย่างที่ผมบอกไปนะผมคันนี้ไมล์น้อยมากๆนะผมอยู่ที่ 70,000 โลเท่านั้นนะ 70,000 โลเท่านั้นนะครับผมก็เพิ่งเข้าไปเช็คล่าสุดด้วยนะนี่เพิ่งเข้าไปเช็คล่าสุด 75,000 นี่ไมล์ผมเท่านี้เลยนะไมล์ผมเท่านี้เลย 75,000 นะครับก็รอบหน้านะครับผมเลขกิโลที่ต้องเข้าไปถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็กองน้ำมันนะครับก็ 80,000 นะครับ 85,000 อีก 10,000 กิโลเลยนะครับผมเพิ่งเข้าศูนย์มาด้วยวันที่24นี่นะโอเคครับผมก็ข้างหน้าประมาณนี้นะผมออปชั่นที่พูดได้ไปก็ถือว่าโอเคนะครับในเกรดราคานี้นะแล้วก็ด้วยรถประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปต่อที่ด้านหลังนะครับว่าให้อะไรกันมาบ้างนะโอเคก็เดี๋ยวมาต่อที่ด้านหลังนะครับผมนะว่าได้อะไรมาบ้างนะครับโอเค
ก็ถามว่านั่งได้ไหมก็นั่งได้นะผมสำหรับคนตัวใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยสบายสักหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้แคบนะไม่ได้แคบเกินไปนะครับผมก็อยู่ในอยู่ในเกรดที่รับได้นะครับสำหรับคนตัวใหญ่โอเคข้างหลังก็ไม่มีอะไรเสริมนะครับผมนะไม่มีอะไรเสริมก็เป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะฟองน้ำแน่นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับด้านหลังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับไปเดี๋ยวเราไปต่อที่หน้าห้องเครื่องนะครับผมนะว่ามีอะไรที่ต้องทำหรือว่าไม่ต้องทำแล้วแหละไปดูสภาพแล้วกันนะไปดูสภาพแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านหน้าดีกว่านะครับว่ามีชนมีอะไรมาหรือเปล่านะโอเคไปโอเคครับผมมาต่อที่หน้าห้องเครื่องนะครับสภาพก็ดูได้นะครับแต่ก็เลอะๆหน่อยนะก็อย่างที่บอกไปนะผมรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับเพิ่งซื้อเข้ามาโอเคมาวิธีดูรถมือสองนะครับอย่างแรกก็ดูด้านหน้าว่ามีชนมีอะไรมาหรือเปล่านะก็เช็คได้ครับผมฝากระโปรงนะหัวน็อตนะครับเช็คหัวน็อตนะครับขึ้นมาแล้วก็ดูซีนนะครับดูซีนดูลองจิกดูนะครับโอเคแล้วก็มาดูพวกแบบสันต่างๆนะครับผมรอยเม็ดอาร์คนะครับโอเคมาก็ดูคานในนี้คานค่อนข้างดูง่ายนะผมคานอยู่นอกนะคานอยู่ด้านนอกโอเครถสภาพโอเคนะครับผมนะรถเดิมๆเลยเสิร์ฟมากโอเคของเหลวก็เติมมาแล้วนะครับของเหลวมอน้ำก็เติมมาแล้วน้ำมันเครื่องก็ถ่ายมาแล้วอีกรอบหน้าก็หมื่นโลนะครับแบตก็เพิ่งเปลี่ยนมาตอนปี63นะแบตปี63นะครับผมเดือนธันวาคมนะวันที่19นะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับนะโอเคมีอะไรอีกมาดูน้ำมันเครื่องมาครับน้ำมันเครื่องใสๆเลยนะเห็นปะไม่อยากแต้มโอเคครับสภาพก็จะประมาณนี้นะก็รถมันก็สภาพดีอะบอดี้โอเคเลยนะก็ขอจ่ายนะครับฝากสวิฟคันนี้ด้วยนะครับผมปี2014นะครับราคา 315,000 บาทนะครับผมนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปเราในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสาธุ